بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งเอกองค์อัลลอฮ์องค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้กลับมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับ2เดือนเต็มนะครับที่เราไม่ได้เจอหน้ากันเลยนะครับแต่อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับด้วยพระเมตตาด้วยกำหนดของอัลลอฮ์ให้เราได้มาเจอกันในวันนี้นะครับแล้วก็วันเสาร์หน้าเราก็หยุดเรียนนะครับหยุดเรียนเดี๋ยววันนี้เราเรียนให้เต็มที่เลยนะแต่ผมมีเวลาให้พี่น้องเพียงแค่เที่ยงตรงนะครับเพราะว่าบ่ายโมงกว่าผมจะต้องไปถึงที่สินธรแล้วนะครับจะต้องไปถึงที่สินธรก็เรียนให้เต็มที่นะครับหัวข้อวันนี้มาตอนวันศุกร์นะครับฮาจีอรุณประสานงานไปแจ้งบอกว่าให้คุยกับพี่น้องแล้วก็พยายามให้เชียร์พี่น้องให้ทำกุรบานให้ได้7ตัวอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องที่เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุศิลปวัฒนานี่ถ้าจะเอาจริงๆใน20ตัวน่าก็ได้นะครับเดี๋ยวทำยังไงจะคุยให้วันนี้ได้สัก3ตัวให้ครบ10ตัวมีพี่น้องที่ทำกุรบานแล้วที่ตั้งใจทำอินชาอัลเลาะห์นะครับไหนลองยกมือแสดงตัวนิดนึงนะครับทำแล้วนะแสดงว่าที่เหลือยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจอ๋อทำแล้วอ๋อประสงค์จะไม่แสดงตัวไม่เป็นไรอ๋อไม่อยากตะกบด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเราทราบเจตนาดีแต่อยากให้การพูดคุยในวันนี้มีผลต่อการตัดสินใจในทางที่ดีของพี่น้องนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องการก็คือทำอย่างไรที่เราจะได้การชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เป็นโอกาสทองเป็นโอกาสพิเศษปลายปีแบบนี้นะครับเรากำลังอยู่ในช่วงของวันนี้วันที่4ของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับโอกาสพิเศษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้เป็นโปรโมชั่นตรงนี้เพียงแค่10วันเท่านั้นในรอบปีนะครับ10วันเท่านั้นแล้วก็มีเพียงแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นปีละ1ครั้งเท่านั้นในขณะที่นะครับในขณะที่ผมไม่ทราบว่าพี่น้องที่เป็นแม่บ้านเนี่ยเคยไปช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้ามั้ยครับไปนะอย่างตอนเนี้ยห้างสรรพสินค้าที่เค้าขายปลีกกันนะขายส่งนี่กําลังต้องขายส่งนะอย่างแมคโครอย่างบิ๊กซีโลตัสที่เราไปใช้บริการเนี่ยพี่น้องจำได้ไหมครับที่อันนี้ผมเล่าเรื่องที่บ้านผมนะที่น้องจอกถ้าไปบ้านเยรูในต้องรู้เลยเวลาข้ามจากหน้าศาสนามานะครับจะมาที่คูขวานะพอข้ามมาปุ๊บตรงร้านที่นอนมันจะมีคัทเอาท์ใหญ่เลยนะครับคัทเอาท์ใหญ่เป็นโปสเตอร์ใหญ่เลยเขาเขียนว่าเป็นชื่อห้างสรรพสินค้าคนแยกเอ่ยถึงแล้วห้างบิ๊กซีนะครับขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมเนื่องในโอกาสวันตรุษอีดิลฟิตรีของปีของรอมฎอนที่ผ่านมาอีดิลฟิตรีทางห้างสรรพสินค้าเนี่ยขอมีส่วนร่วมในวันตรุษอีดิลฟิตรีโดยการขอลดอะไรนะลดราคาสินค้าเพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้นำไปใช้ในการปรุงอาหารพี่น้องทราบไหมครับสินค้าที่เขาร่วมโครงการนะมีอยู่กี่อย่างเองมีน้ำปลาที่พรสมีน้ำตาลทรายน้ำตาลแล้วก็ข้าวสารมีอะไรเพียงแค่ไม่กี่อย่างนะครับแต่เขาลดน้ำปลาที่พรสนะครับเขาลดขวดละ6สลึง1ขวดนะเขาลดให้6สลึง1บาท50สตางค์น้ำตาลทรายก็กิโลละ6สลึงถึงประมาณ2บาทโดยประมาณนะครับข้าวสารเขาก็ลดให้แต่เขาจำกัดจำนวนให้กับครัวเรือนหนึ่งเนี่ยนะครับ1ครัวเรือนจำนวน3ชิ้นเขาให้ระยะเวลาประมาณ 4-5 วันโดยประมาณพี่น้องทราบไหมครับว่าคนในเขตน้องจอกนี่ห้างเปิด 8:00 น. 7:00 น. นี่มายืนรอกันแล้วเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ซื้อน้ำปลาที่เขาลดให้6สลึงประจิตอาจจะไม่เคยไปซื้อของแบบนี้ใช่ไหม
แต่พี่น้องแถวบ้านผมเนี่ยพี่น้องชาวบ้านชาวบ้านบ้านนอกเนี่ยเขาจะไปซื้อของแบบนี้กันยิ่งพอรู้ว่ามีโปรโมชั่นลดสินค้าน้ำตาลทรายเอา2บาท3ถุง6บาท6บาทใช่ไหมครับเอาได้3ถุง6บาทลดละ6บาทน้ำปลาทิพรส3ขวด3ชิ้นได้เท่าไหร่4บาท50รวมกันเป็น10บาท50เอาข้าวสารอีกสัก3ถุงเขาให้จำกัดจำนวนครอบครัวละ3ชิ้น3ชิ้น3ชิ้นเต็มที่เลยผมเชื่อว่าประหยัดได้ประมาณสัก50บาทเท่านั้นแหละแต่ทำไมพี่น้องของเราถึงได้7โมงเช้านี่ไปยืนรอแล้วพอยามเฝ้าประตูมาเปิดประตูเท่านั้นแหละเป็นไงวิ่งแล้วเบียดเสียดเข้าไปเพื่อที่จะแย่งสินค้าคว้าได้1ชิ้นก็คว้าไว้ก่อน2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นแล้วก็คว้าไว้ก่อนทำไมอ่ะเสียดายจำนวนสินค้าที่เขาอะไรบางทีพอสินค้าหมดแล้วนะสินค้าหมดจากชั้นวางเนี่ยคนอื่นเอาไปหมดแล้วเราทำยังไงเราจะวิ่งไปหาตรงอื่นมีซอกไหนบ้างตรงไหนบ้างที่เผื่อจะเจอบางทีไปต่อว่าพนักงานทำไมไม่เอาของมาลงอีกของหมดแล้วไปว่าใครไปต่อว่าพนักงานหาว่าเขาช้าไม่เอาสินค้ามาวางที่ชั้นสินค้าเนี่ยดูสิคนรอกันเต็มไปหมดเลยทำไมยังไม่เอาของมาวางอีกไปต่อว่าเขาใช่ไหมครับดีไม่ดีเราทะเลาะกันเองขวดนี้ฉันหยิบก่อนแล้วเธอมาแย่งฉันได้ยังไงทะเลาะกันเพื่อขวดละ6สลึงแย่งกันจะตีกันตายขวดละเท่าไหร่ขวดละ6สลึงน้ำตาถุงละน้ำปลาน้ำตาลทรายถุงละ2บาทเราแย่งกันเบียดเสียดทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะเราเสียดายของที่เขาลดราคาโปรโมชั่นตรงนี้ในขณะที่ Big C Macro Lotus เนี่ยเขาจัดกระหน่ำลดราคาดำราคาหันราคาเฉือนราคาปีนึงไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแต่เราไม่เคยพลาดสักครั้งหนึ่งใช่ไหมครับเราไปได้ข่าวมาสมมติผมมาที่ตลาดน้องจอกแล้วมารู้ว่าบิ๊กซีเขาจะลดสินค้าวันที่10ผมจะต้องรีบกลับไปบอกที่บ้านทันทีเลยอย่าลืมนะวันที่10เขาลดสินค้าจริงไหมอันนี้คือสภาพความเป็นจริงของพวกเราจะต้องไปบอกไปโฆษณากันเลยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มาใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าที่เขาลดราคาหรือบางทีเนี่ยเราไม่รู้ข่าวไปเที่ยวบ้านฮัตยาไปเจอฮัตยาโอ้โหถุงบิ๊กซีของเต็มเลยอ้าวนี่ไปซื้อมาเมื่อไรแล้วเนี่ยทำไมไม่บอกไปว่าเขาอีกหาว่าเขาไม่บอกเราเพราะเราเสียดาย6สลึงจริงไหมครับ6สลึงหาว่าเขาไม่บอกเราเสียเปรียบเขาเราไม่ได้มันเขาเสียดายโกรธเขาอีกโมโหกับเพื่อนกับพี่กับน้องหาว่าเขาไม่มาบอกเราแต่โปรโมชั่นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงบอกเอาไว้ล่วงหน้านะครับตั้ง11เดือนเดี๋ยวว่าจะมี10ซุลฮิจญะห์ให้เราได้กอบโกยสิ่งที่เป็นผลบุญเป็นความดีกลับกลายเป็นว่าเราไม่ได้ใส่ใจเลยเราเองก็ไม่รู้หรือรู้ก็ไม่เคยบอกใครแล้วใครมาบอกก็ไม่ได้จะดีใจดีไม่ดีว่าย้อนเข้าไปไม่ต้องมาบอกเรารู้แล้วลองถ้ามีใครเข้ามาบอกเราสิทำความดีกันนะถือศีลอดกันนะทำซะดะเกาะห์กันนะอ่านกุรอานนะไม่ต้องมาบอกเรารู้แล้วจริงไหมส่วนมากจะเป็นแบบนี้กันเข้าสู่ช่วงของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ที่ผมบอกกับพี่น้องว่าเป็นโอกาสทองเป็นโปรโมชั่นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมอบให้เป็นกรณีพิเศษกับพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับเราได้มีโอกาสในการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงของ10วันแรกตรงนี้โปรแกรมที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำไว้เป็นกรณีพิเศษเลยผมจะแนะนำเป็นโปรแกรมโดยคร่าวๆว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องของกุรบานนะครับโปรแกรมที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำเป็นกรณีพิเศษเลยและถูกระบุเอาไว้ว่าเป็นโปรแกรมแนะนำจริงๆเลยนะอันนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นจากการเรียกว่าตามอัธยาศัยแต่เป็นโปรแกรมที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำเลยก็คือให้เราเพียรกล่าวหรือพยายามกล่าวนะครับตะฮลีลกล่าวตักบีรและก็กล่าวตะฮมีดให้มากๆในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมามินอัยยามินอัลอะมัลุศอลิฮุฟีฮินนะอัซกาวะอะฮับไม่มีวันเวลาใดหรือช่วงเวลาใดอีกแล้วที่กุศลกิจที่ประกอบขึ้นในช่วงเวลานั้นจะมีคุณค่าและความประเสริฐมากไปกว่าช่วงเวลา10วันตรงนี้ต
รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงแนะนำว่าให้พวกท่านทั้งหลายพยายามกล่าวให้มากกล่าวให้มากกล่าวอะไรครับอัตตะฮลีลกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวตักบีรตักบีรแปลว่าตะฮลีลแปลว่ากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตักบีรล่ะตักบีรกล่าวอัลลอฮุอักบัรวัตตะฮมีดแล้วก็กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์หลายคนผมเคยไปบรรยายนะเมื่อคืนนี้ผมไปที่มูลนิธิอัลอิสลาห์ของอาจารย์ยะยาต้นมางีนะผมก็ถามอย่างนี้แหละอ้าวตะฮลีลแปลว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้บอกให้ตะฮลีลแปลว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อ้าวตักบีรล่ะตอบกันพร้อมเพียงแล้วตักบีรยกมือตักบีรยกมืออ้าวยกมือก็ยกมืออ้าวตะฮมีดล่ะตะฮมีดก็ไม่ได้ตกลงได้กี่อย่างได้อย่างเดียวตักบีรแปลว่ายกมืออ้าวผมก็เฉลยให้ฟังหมดเลยอ้าวแล้วเวลาทำยังไงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องยกมือไหมไม่ต้องฉะนั้นตักบีรไม่ได้แปลว่ายกมือตักบีรแปลว่าอัลลอฮุอักบัรให้กล่าวประโยคนี้ฉะนั้นที่เราซูลแนะนำในโปรแกรมนี้ให้ทำก็คือกล่าวตะฮลีลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมว่าเยอะยังครับเนี่ย4วันที่ผ่านมาวันนี้วันที่4แล้วว่าทุกวันเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์เราซูลบอกเนี่ยให้พยายามกล่าวบทนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะการกล่าวซิกรุลลอฮ์นี่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตต่อการประกอบอาชีพอ้าวเราขับรถแท็กซี่ว่าได้มั้ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หุงข้าวทำกับข้าวอยู่ในครัวว่าได้มั้ยได้ออกกำลังกายว่าได้ไหมได้นอนว่าได้ไหมได้ทำอะไรได้หมดเลยแต่ศาสนกิจบางอย่างที่เราคิดว่ามันน่าจะดีกว่าแต่เวลาปฏิบัติมันมีอุปสรรคและมีข้อจำกัดเยอะกว่าเช่นจะละหมาดเนี่ย ถ้าละหมาดนี่ออกกำลังกายได้ไหมละหมาดคุยได้ไหมไม่ได้เดินได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเรื่องละหมาดเรื่องอ่านกุรอานเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่สะดวกต่อการประกอบหรือการดำเนินชีวิตในบางช่วงบางตอนแต่สำหรับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมด์เป็นศาสนกิจหรือกุศลกิจที่สะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติและไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับไม่มีค่าสุฮูยแต่นี้โปรแกรมอื่นๆเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปิดโอกาสให้ทำได้ตามสะดวกตามอัธยาศัยเลยรอซูลจึงใช้คำกว้างๆว่าอัลอามัลุศอลิฮุอามันที่ดีที่ทำในช่วงของ10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์จนกระทั่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าศาสนกิจเดียวกันเนี่ยถ้าจะเอาไปทำในช่วงเวลาอื่นๆแม้กระทั่งในเดือนรอมฎอนก็ยังสู้ที่ทำในช่วงของ10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์ไม่ได้อ่านกุรอานที่อยู่อ่านในช่วงของเดือนรอมฎอนก็สู้อ่านในช่วงของ10วันนี้ไม่ได้ซอดาเกาะห์ที่ทำในช่วงของเดือนซอฟัตก็เอามาเทียบกับซอดาเกาะห์ที่ทำใน10วันแรกนี้ไม่ได้นะครับอะไรอีกล่ะที่นึกพี่น้องนึกไปตามที่พี่น้องนึกออกแล้วกันนั่นแหละเมื่อเอามาเทียบกับการกระทำในช่วงของ10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์เอามาเทียบกันไม่ได้เลยจนกระทั่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีอะไรจะมาเทียบได้เลยแม้แต่น้อยแม้กระทั่งการออกไปนะครับเค้าเรียกอะไรเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะญิฮาดต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ยังไม่สามารถที่จะเอามาเปรียบกับความดีที่ทำในช่วงนี้ได้จนกระทั่งบรรดาซอฮาบะห์เรียนถามด้วยความสงสัยว่าแม้กระทั่งจะออกไปทำสงครามศาสนาที่ถึงขั้นกับเสียงเป็นเสียงตายนะยังจะเทียบไม่ได้อีกหรือไงเห็นทีเมื่อก่อนรอซูลเคยสอนบอกเราไว้ว่าอามันที่ดีที่สุดคือญิฮาดแต่พอมาถึงวันนี้รอซูลจะเปลี่ยนแล้วล่ะเปลี่ยนไหมรอซูลบอกยังไม่เปลี่ยนนั่นแหละญิฮาดที่เคยสอนว่าดีๆนั่นแหละแต่มาเทียบกับวันนี้ญิฮาดก็ยังสู้ไม่ได้รอซูลบอกยกเว้นเพียงแค่กรณีเดียวก็คืออิลลามันอัฟรวัจฮะฮูบิตตุรอบยกเว้นคนที่ออกไปแล้วยอมให้เขาเอาดินกลบหน้าฝังเอาไว้ที่นู่นเลยไม่ต้องกลับมาอิลลามันขอรอยบินัฟซีฮิวะมาลิฮิวะลัมยัรยะมินซาลิกะบิชัยนอกจากบางคนที่พาสังขารออกไปพาทรัพย์สินออกไปหวังว่าจะไปทำสงครามศาสนาแล้วกลับมาแต่ที่ไหนไม่ได้กลับมาเฉพาะรายชื่อคนนี้มูลอใครอ่ะฮะมูลอยีอารุณรู้จักมูลอนะมูลอยีอารุณมูลอบังการีมูลอคนนั้นมูลอคนนั้นกลายเป็นอดีตไปหมดแล้วได้ชื่อว่าเป็นวีรชนผู้กล้าที่สละชีพในหนทางของอัลลอฮ์ตายแล้วนั่นแหละถึงจะถือว่าดีกว่าแต่ถ้าไปแล้วไม่ตายกลับมายังมีชีวิตอยู่ก็ยังสู้คนที่นั่งกุรอานนั่งอ่านอะไรนั่งอ่านกุรอานอยู่ที่บ้านสู้คนที่ทำซะดากะห์อยู่ที่บ้านสู้คนที่ทำความดีเล็กๆน้อยๆอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ตกลงแล้วอะไรดีกว่ากันทำความดีในช่วงนี้อันนี้เป็นโปรแกรมที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปิดโอกาสให้ทำตามสะดวกตามอัธยาศัยอ้าวที่บ้านมีปฏิทินใหญ่ๆไหมครับมีไหม
เนี่ยปฏิทินปฏิทินรอมฎอนฉีกมาแผ่นนึงเอาแผ่นที่ไม่ได้ใช้แล้วอ่ะนะแล้วก็ขอยืมดินสอลูกขอยืมดินสอหลานก็ได้ลองจดนะทำลิสต์ความดีที่น่าจะทำในช่วง10วันเนี้ยเขียนให้เต็มหน้าเลยแล้วก็ลองทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สมมติเราลิสต์มาแล้วมันได้100โปรแกรมที่จะเป็นที่เป็นความดีนะสอดก็อันกุรอานอิสติกฟาร์ศอลาวาตเขียนไปให้หมดเลยแล้วก็ลองติ๊กดูว่า100โปรแกรม100รายการเราจะทำได้สักกี่รายการนะมันจะได้อะไรก็เรียกว่าเป็นแรงจูงใจให้เรานึกอยากจะทำแต่ถ้าเราไม่คิดจะทำอะไรเลยเนี่ยในหัวไม่มีเรื่องของความดีเลยนะครับคนโบราณเขาสอนว่าการคิดดีมักจะนำไปสู่การได้ทำความดีถ้าไม่คิดเรื่องความดีเลยจะได้ทำไหมแค่คิดยังไม่คิดแล้วจะทำไหมไม่ทำฉะนั้นอยากให้พี่น้องลองวางแผนแล้วก็แปลนดูว่าในช่วงของเดือนตุลาคมจนในช่วง10วันแรกเนี่ยมีโปรแกรมไหนบ้างที่พี่น้องสะดวกนึกไปถึงความดีที่มีกี่รายการนึกไปก่อนเอาตรงที่เราทำได้แล้วก็ติ๊กไว้ตรงนี้เราทำได้ตรงนี้ทำได้แล้วทำให้ครบเท่าที่เราติ๊กเอาไว้มันได้สัก20รายการลองทำให้ครบสัก20รายการนะตอนนี้โปรแกรมที่อยากจะแนะนำกับพี่น้องก็คือให้พี่น้องเลือกโปรแกรมที่คิดว่าพี่น้องทำแล้วมันคุ้มที่สุดมันคุ้มที่สุดครอบคลุมที่สุดนะมีหลายอย่างลองช่วยกันนึกซิมีอะไรบ้างที่เป็นความดีอ่านกุรอานเป็นความดีไหมอ่ะมันสอนแล้วใช่สอดอกก็ใช่ยะติกาบใช่อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่มีหนึ่งโปรแกรมที่อุลามะเขาแนะนำเอาไว้พี่น้องทราบไหมคืออะไรการถือศีลอดการถือศีลอดสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะการถือศีลอดเป็นศาสนกิจเดียวที่ทำแล้วทำได้ทั้งวันเนี่ยในช่วง10วันแรกนี้เขาโฟกัสไปในช่วงของกลางวันหรือกลางคืนช่วงกลางวันแต่ศาสนกิจอื่นพี่น้องอาจจะไปทำในช่วงของกลางคืนเหมาะที่จะทำกลางคืนเช่นตะฮัจญุดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับละหมาดกิยามุลเลนพี่น้องต้องไปทำกลางคืนแต่การถือศีลอดเป็นศาสนกิจที่พี่น้องจะได้ทำในช่วงเวลากลางวันแล้วทำเต็มทั้งวันเลยในขณะที่ศาสนกิจอื่นพี่น้องไม่สามารถทำได้เต็มทั้งวันเราบอกว่าละหมาดดีที่สุดใช่ไหมรอซูลบอกการสุญูดเป็นโอกาสที่เราได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดถามว่าขอสักคนหนึ่งในโลกนี้ที่สุญูดทั้งวันโดยไม่เงยเลยฮะนบียังไม่เคยทำเลยนบียังทำไม่ได้เดี๋ยวต้องเข้าห้องน้ำเดี๋ยวต้องกินนู่นต้องทำไอ้นี่ต้องขยับต้องขยื่นใช่ไหมครับในที่สุดมันก็ต้องเลิกสุญูดด้วยเหตุนี้เองรอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหลายวาระในหลายโอกาสรอซูลเลือกที่จะให้มาลาอิกะห์นำบัญชีความดีของท่านขึ้นไปถวายรายงานกับอัลลอฮ์ในสภาพที่ท่านถือศีลอดฟะอินนีอุฮิบบุอัยยุรฟะอะอะมะลีวะอานะซออีมุนเวลารอซูลโดนถามท่านรอซูลทำไมจึงถือศีลอดวันพฤหัสรอซูลทำไมจึงถือศีลอดวันจันทร์รอซูลทำไมจึงถือศีลอดวันในเดือนชะอ์บานใช่มั้ยครับในโอกาสนั้นโอกาสนั้นทำไมจึงเลือกถือศีลอดอย่างเดียวเลยโอกาสความดีอย่างอื่นตั้งเยอะตั้งแยะเวลามีคนไปถามรอซูลอามันไหนดีที่สุดรอซูลบอกญิฮาดมีคนนึงมาถามรอซูลบอกไอ้นี่รอซูลบอกไอ้นี่แต่เวลารอซูลทำเองรอซูลเลือกอะไรฮะรอซูลเลือกถือศีลอดสาเหตุก็เป็นเพราะรอซูลุลลอฮ์ต้องการที่จะให้บัญชีความดีของเราที่มาลีกะห์เอาขึ้นไปถวายรายงานกับอัลเลาะห์มาลีกะห์จะเอาขึ้นไปเช้าเราก็ยังถือศีลอดอยู่มาลีกะห์จะเอาขึ้นไปตอนสายเราก็ยังถือศีลอดอยู่มาลีกะห์เอาขึ้นไปบ่ายแล้วก็ถือศีลอดอยู่เอาขึ้นไปบ่าย 3:00 นเราก็ถือศีลอดอยู่เอาขึ้นไป 5:00 นเราก็ถือศีลอดเอาขึ้นไปตอน 6:00 นฮะก็ยังถือศีลอดอยู่เราไม่เกี่ยงเลยมาลีกะห์จะเอาไปทางไหนก็แล้วแต่ถ้าจะขึ้นไปในสภาพที่เราสุญูดล่ะเราสุญูดตอน 7:00 นเช้าพอ 8:00 นเราเลิกแล้วมาลีกะห์ขึ้นตอน 8:00 นพอดีทำไงชวดไหมชวดแห้วไปฉะนั้นการถือศีลอดจึงเป็นศาสนกิจที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงเลือกนะครับเลือกอีกเหตุผลนึงที่การถือศีลอดเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับแม้กระทั่งเทียบกับญิฮาดเทียบกับอะไรนะญิฮาดให้ออกไปตายด้วยผมท้าไม่เชื่อลองเลยลองไหมออกไปเนี่ยพวกเราเนี่ยไปตายกันหมดนี่เลยตายในหนทางของอัลเลาะห์เป็นชะฮีดดีไหมดีแต่บางครั้งก็เทียบการถือศีลอดไม่ได้ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า
คนที่ออกไปสละชีพแล้วเสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮ์ได้ศพกลับมายังไงก็ฝันไปทั้งอย่างนั้นเลยแล้วก็ฝังไปทั้งอย่างนั้นด้วยละหมาดทั้งอย่างนั้นด้วยไม่ต้องพิธีรีตองไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องห่อหุ้มอะไรให้ยุ่งยากอะเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับมีแค่ไหนปิดแค่นั้นรอซูลบอกว่าที่ไม่ต้องอาบน้ำเพราะอะไรเพราะเพื่อเป็นการให้เกียรติกับสภาพศพถ้าเราไปชำระศพเขาเลือดที่เคยเกลอะกังที่เนื้อตัวของศพจะถูกชำระไม่เหลือคราบแต่รอซูลบอกสิ่งที่เราต้องการและเป็นความคาดหวังของศพก็คือเวลาฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยเลือดที่เกลอะกังเต็มไปทั้งตัวเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่มีเลือดเกลอะกังไปทั้งตัวแต่มันไม่ใช่สภาพที่น่ารังเกียจน่าสะอิดสะเอียนตอนที่เราไปทำศพทีแรกนะไปอุ้มศพมาเนี่ยเราเคยทำศพที่เกิดโดนอุบัติเหตุไหมโอ้โหเละตั้งตัวเนี่ยจะหยิบจะจับมันขยะขยแยงมันเหม็นเขียวไปหมดเลยเลือดน่ะเหม็นสาบไม่อยากจับไม่อยากมองนี่คือสภาพในดุนยาแต่เวลาเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอัลลอฮ์บอกว่าลาวนูฮูลาวนูดามินสีของเลือดน่ะมันยังเป็นสีแดงสดแดงฉานอยู่วารีฮูฮูรีฮุลมิสกีแต่กลิ่นของเลือดไม่ใช่กลิ่นสาบไม่ใช่กลิ่นคาวแต่จะเป็นกลิ่นของชะมดเชียงไอ้ว่าเป็นกลิ่นของชะมดเชียงชะมดเชียงเนี่ยเป็นน้ำหอมที่หอมที่สุดกลิ่นน้ำหอมในสวรรค์คือกลิ่นชะมดเชียงไม่มีอะไรหอมเท่ากับชะมดเชียงอยู่แล้วใช่เปล่าในสวรรค์นี่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยให้ฝาผนังกำแพงห้องอะไรของสวรรค์เนี่ยอัลลอฮฺให้ฉาบด้วยชะมดเชียงชะลมด้วยชะมดเชียงทั้งหมดเลยหอมกลุ่นไปหมดเลยกลิ่นในสวรรค์ดีไหมกลิ่นนี้สุดๆและกลิ่นนี้ใครอยากได้มันกลิ่นนี้ถ้าอยากได้ต้องให้เลือดอาบตัวโอ้เอามือลงทันควันเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมีทางออกให้นี่นะต้องกินอะไรนะกินชะมดเชียงจะได้ก็ต่อเมื่อฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่เราไปสละชีพในหนทางอัลเลาะห์จึงจะได้ตรงนี้แต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลเลาะห์ละคอลูฟูฟามิซออิมีอัฏยะบุอินดัลลอฮิมินรีฮิลมิสกีขอสาบานต่ออัลเลาะห์กินปากกินน้ำลายบูดของคนที่ถือศีลอดเนี่ยไอ้กินแก๊สที่มันระเหยออกมานะเวลาไปพูดกับใครแล้วกลิ่นมันออกมามันจะไปพ่นใส่เค้านะพอไปพูดเค้าอย่างงี้แล้วก็โดนต่อยปากแน่ทำไงเวลาเราพูดแล้วกลิ่นมันออกมาโดยธรรมชาติแบบเนี้ยรอซูลบอกขอสาบานด้วยนามอัลเลาะห์นี่อัญเชิญพระนามของอัลเลาะห์เลยกลิ่นที่คนอื่นเค้าสะอิดสะเอียนเค้าบอกกลิ่นเหม็นเปรี้ยวเนี่ยรอซูลบอกหอมกว่ากลิ่นชะมดเชียงที่เป็นกลิ่นของคนตายคนนั้นอีกใครดีกว่ากันฮะกลิ่นใครหอมกว่ากันกลิ่นคนถือศีลอดหรือกลิ่นคนชะฮีดกลิ่นคนชะฮีดหอมเท่ากับชะมดเชียงแต่กลิ่นปากของคนที่ถือศีลอดหอมกว่าชะมดเชียงอ้าวจะเลือกกลิ่นไหนฮะเลือกถือศีลอดหรือจะเลือกไปตายตอนนี้10 วันเนี่ยจะเลือกอะไรเลือกถือศีลอด4 วันนี่ถือมากี่วันแล้วเนี่ยอ้าวไม่เป็นไรเอาตั้งแต่วันที่5ไปอ้าววันที่5เอาวันขี้โอ้โหเล็งผลเลิศไม่เป็นไรผมไม่ได้มาพูดให้กดดันให้พี่น้องว่าจะต้องถือศีลอดนะแต่เป็นโปรแกรมที่อุลามะเขาแนะนำว่าถ้าเราจะเลือกทำทั้งทีนะทำแล้วให้มันได้ทั้งวันพี่น้องไปเลือกจ่ายซะดะเกาะห์นะเลือกซะดะเกาะห์ให้พี่น้องแลกเป็นเหรียญบาทมาซะดะเกาะห์เดี๋ยวมาแจกถามว่ามีเงิน10,000จะซะดะเกาะห์ให้หมด10,000ทั้งวันเนี่ยเอาแลกเป็นเหรียญบาทมาเลยเดินแจกคนละบาทละบาทละบาทจะได้ช้าหน่อยไม่ได้กินจะได้คุมไปทั้งวันได้ทำได้ไหมอ่านกุรอานทั้งวันเลยได้ไหมฮะไม่ได้ในขณะที่เราบอกว่าเราทำไม่ได้เพราะเดี๋ยวเราต้องเบรกเดี๋ยวต้องพักไปละหมาดเดี๋ยวต้องไปกินข้าวเดี๋ยวต้องไปเข้าห้องน้ำมันยังมีข้อจำกัดอื่นๆอีกเสียด้วยซ้ำที่ทำให้เราไม่สามารถทำอามันแบบนั้นได้อ้าวเช่นคนที่มีประจำเดือนตัวเปื้อนอ่านกุรอานก็ไม่ได้ใช่ไหมครับละหมาดก็ไม่ได้ทำอะไรอ่านกุรอานก็ไม่ได้ทำหลายอย่างทำไม่ได้เลยแต่ในขณะที่ถือศีลอดเนี่ยนะครับเป็นศาสนกิจที่ไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรเยอะเลยอ้าวสมมติผมละหมาดอยู่ละหมาดดีที่สุดใช่ไหมละหมาดดีที่สุดละหมาดไปได้2 รอกอะฮ์ผายลมปูดออกมาละหมาดต่อได้ไหมเสียละหมาดไปแล้วผมถือศีลอดอยู่
กำลังถือศีลอดผายลมปูดออกมาถือต่อได้ไหมอ้าวทีละหมาทำไมต่อไม่ได้ล่ะมันมีข้อจำกัดแต่ศีลอดไม่มีข้อจำกัดใช่เปล่าอ้าวหัจญะจะละหมาดหัจญะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้มิดชิดให้รัดกุมมาให้เอาร่อเผยอ้าวหัจญะถือศีลอดถ้าจะนุ่งกระโจมอกเฉยๆอ่ะได้ไหมแล้วละหมาดนุ่งกระโจมอกกระโจมอดกระโจมอกได้ไหมไม่ได้เวลาละหมาดต้องหันหน้าไปชิดกิบละใช่ไหมแล้วเวลาถือศีลอดต้องหันไปกิบละตลอดเลยไหมก็แสดงว่าการถือศีลอดละหมาดขับรถได้ไหมฮะไม่ได้ละหมาดคุยได้ไหมไม่ได้แล้วบวชคุยได้ไหมก็ตกลงบวชไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตอะไรเลยเข้าห้องน้ำก็ได้จะเดินก็ได้จะออกกำลังกายก็ได้ทำอะไรได้ทั้งหมดเลยแล้วทำทีนึงได้ทั้งวันแต่ในขณะที่ศาสนกิจอื่นมีเงื่อนไขต้องมีนั่นละมาต้องมีตอฮารอตัวเปื้อนไม่ได้ต้องไอ้นั่นต้องไอ้นั่นต้องไอ้นั่นมันก็เลยกลายเป็นข้อจำกัดทำให้เราปฏิบัติศาสนกิจพวกนั้นไม่ได้แต่ถือศีลอดนี่มีข้อห้ามเพียงแค่ไม่กี่อย่างอย่าตัวเปื้อนนะอย่าไอ้นั่นนะอริฟีเพียงแค่สองสามอย่างเท่านั้นแหละอย่าทำให้เสียนอกนั้นถือว่าเราทำได้ตลอดทั้งวันเลยตกลงแล้วโปรแกรมที่แนะนำก็คือ1ให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมด์ให้เยอะๆ2ถ้าเลือกถือศีลอดได้เป็นการเลือกที่ถือว่าอะไรคุ้มค่าที่สุดเลยนะครับอันนี้เพราะว่าการถือศีลอดเนี่ยถึงแม้จะไม่มีคำสั่งจากรอซูลระบุเป็นการชัดเจนว่าต้องถือศีลอดเป๊ะๆ เลยแต่เราประมวลจากหลักฐานแล้วก็คำอธิบายความเข้าใจของบรรดาอุลามะของบรรดาซะลัฟที่เขาถือปฏิบัติกันมานี่การถือศีลอดเป็นศาสนกิจที่ทำแล้วมันครอบคลุมแล้วได้ประโยชน์สูงสุดก็คือทำทีเดียวแล้วมันได้ทั้งวันนะครับมันได้ทั้งวันเลยอ้าวแต่นี้ศาสนกิจอื่นๆพี่น้องเลือกทำได้ตามสะดวกตามอัธยาศัยแต่ขอให้ตั้งใจว่าทำให้ได้มากที่สุดในช่วงของ10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์และโฟกัสพิเศษไปเลยในวันที่เท่าไหร่วันที่9ที่พลาดไม่ได้เลยวันนี้ต้องถือศีลอดให้ได้เพราะการถือศีลอดในวันอารอฟะห์เพียงแค่วันเดียวนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงประทานอภัยโทษให้เป็นกรณีพิเศษลบล้างความผิดให้กี่ปีนะ2ปีคนที่ไม่ถือศีลอดในวันอารอฟะห์นั่นเหมือนกับคนที่ชะล่าใจว่าตัวเองนี้ไม่ต้องง้ออัลลอฮฺให้อภัยโทษก็ได้ไม่ต้องอาศัยอัลลอฮฺก็ได้หรือยังเข้าใจว่าตัวเองนี้ไม่มีความผิดให้อัลลอฮฺให้อภัยงั้นต้องพยายามถือศีลอดเพื่อให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพิจารณาตอบแทนความดีให้กับเราและอภัยโทษให้กับเรางั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือทุกวันเนี่ยที่นี่เสื้ออะไรเนี่ยที่นี่เสื้ออะไรไม่ใช่อาคาริเบียถ้าอันอติกเขาเสื้อฟ้าใช่ไหมนี่ทีมเดียวกันอติกป่ะเนี่ยอันอติกส่วนมากครับประชาธิปัตย์ใช่ป่ะฮะสองพวกเลยงั้นไม่พูดเรื่องนี้ไม่พูดเดี๋ยวมีประเด็นไม่เอาพอเขามีสองสีใช่ไหมที่อัลติกันนะผมเห็นเวลาประชาธิปัตย์มาแล้วก็เฮฮากันน่าดูเลยอัลติกไม่เปลี่ยนอะไรงั้นเราไม่ยุ่งเรื่องการเมืองมีเหมือนกันไม่เอางั้นเราไม่ยุ่งฮะไม่เอาอะเดี๋ยวเราพูดเรื่องของเราดีกว่าเดี๋ยวไปถึงไหนแล้วเรื่องวันวุกูฟวันอารอฟะห์วันอารอฟะห์เนี่ย นะครับสิ่งที่เราต้องการนักการเมืองที่มีปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ย ที่อยู่กันมาในรัฐบาลที่แล้วนะเพราะผลักดันอะไรกฎหมายนิรโทษกรรมใช่ป่ะที่อยู่ไม่ได้ที่เขาไอ้นิรโทษกรรมสุดซอยอะไรที่เขาว่ากันนั่นนะถึงขั้นที่ประชาชนลุกฮือออกมาแล้วก็ในที่สุดก็ลามลุกลามจนกระทั่งถึงต้องอย่างที่เราเข้าใจที่เห็นในเหตุการณ์การบ้านการเมืองการนิรโทษกรรมก็คือการโละความผิดให้ทั้งหมดเหมือนกับไม่เคยมีความผิดผู้ศรัทธาต้องการไหมที่จะให้อัลลอฮ์โละความผิดของเราทั้งหมดเหมือนกับเราไม่เคยมีความผิดอยากได้แบบนี้ไหมเนี่ยเราอยู่กันมาคนละ50ปี60ปีผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีความผิดกุลูบานีอาดัมคอตตออุนลูกหลานนบีอาดัมทุกคนต้องมีความผิดตอนนี้มีความผิดเนี่ยแล้วทำยังไงถึงจะเคลียร์ได้อะฮะเอาสตังใส่ซองไปพอถึงพอลงเป็นกูโบยัดใส่ให้มือมาลีกาช่วยเราหน่อยเถอะได้ไหม
เคลียร์กับใครได้บาปของอัลลอฮ์นะเคลียร์กับใครได้เคลียร์กับมลาอิกะห์เคลียร์กับนบีเคลียร์กับโตวาลีเคลียร์กับใครไม่ได้ต้องเคลียร์กับอัลลอฮ์อ้าวแล้วอัลลอฮ์เสนอเป็นผู้จะนิรโทษกรรมให้เราในวันที่9วันอะรอฟะห์เราจะเอามั้ยอ้าวอัลลอฮ์จะละความผิดให้เหมือนกับไม่เคยมีความผิดมาก่อนอัตตาอิบุมินซัมบิกะมัลลาซัมบะลูให้ถือว่าคนที่สำนึกผิดเหมือนกับคนที่ไม่เคยมีความผิดมาก่อนแล้ววันนี้อัลลอฮ์บอกพระองค์จะทรงอภัยโทษให้กับเรากี่ปี2ปีปีปัจจุบันแล้วก็ย้อนหลังให้อีกคุ้มไหมครับเนี่ยถือศีลอดแค่วันเดียวในขณะที่เราถือตอนวันอาชุรออัลลอฮ์ให้แค่วันเดียวเรายังถือเลยแล้วนี่ให้ตั้ง2วันจะถือไหมต้องถืออย่าลืมนะครับวันอะรอฟะห์เป็นวันที่สำคัญที่สุดเป็นวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประกาศสถาปนาให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของพระองค์วันเนี้ยเป็นวันสำคัญเลยสถาปนาให้อิสลามเป็นศาสนาของพระองค์ให้อิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์เนี่ยศาสนาอิสลามของเราสมบูรณ์วันอะรอฟะห์ถ้าเราไม่สำนึกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษของเราเราก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ดีใจเลยที่อิสลามเป็นศาสนาของเราอิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ที่สุดวันอะรอฟะห์วันที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราว่าเป็นวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงอะไรปลดปล่อยบาปของพระองค์ออกจากทะเบียนชาวนรกไม่มีวันไหนอีกแล้วที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงปลดปล่อยหรือตัดรายชื่อของคนที่จะเป็นชาวนรกออกจากทะเบียนชาวนรกมากที่สุดเท่ากับวันอะรอฟะห์ฉะนั้นวันอะรอฟะห์เป็นวันที่เราจะพลาดไม่ได้เลยถ้าเราพลาดก็ถือว่าเราซวยแหละซวยนะครับพลาดก็คือพลาดมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีโอกาสย้อนกลับมาปีใหม่เพื่อที่จะดักรอวันอะรอฟะห์ซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าเราจะมีโอกาสพบเจอวันอะรอฟะห์อีกหรือเปล่าแล้ววันอะรอฟะห์เราก็ถือศีลอดเพียงแค่14ชั่วโมงโดยประมาณตอนนั้นเองนะครับก่อน 5:00 น.หน่อยๆใช่มั้ย 4:00 เท่าไหร่นะที่เค้าอะซานฮะวันนี้ขีลาฟกันแล้วอุลามะฮ์ที่นี่ขีลาฟฟังเสียงอาจารย์อย่างเดียวไม่ได้ดูปฏิทินนะไม่เป็นไรอ้าวไม่ถึงทุ่มหนึ่งมาถึงทุ่มหนึ่งแค่13ชั่วโมงกว่า13ชั่วโมงอาจารย์แล้วนะถ้าเราอดอาหารเพื่ออัลลอฮ์13ชั่วโมงแต่อัลลอฮ์ให้เรา2ปีเนี่ยคุ้มไหมคุ้มฉะนั้นอย่าพลาดโอกาสตรงนี้เลยนะครับแล้วสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ฝากอีกประการหนึ่งในกรณีวันของวันอะรอฟะห์รอซูลบอกคอยรุดดูอาการดูอาที่วิเศษที่สุดที่ดีที่สุดคือการดูอาในวันอะรอฟะห์ว่าคอยรอมากุลตุอานะวันนบียูนะกอบลีและบทที่ดีที่สุดที่ข้าพเจ้าและนบีในยุคก่อนๆกล่าวพร่ำกล่าวกันมาเหมือนกันหมดเลยก็คือบทที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอินกอดีรว่าได้ยังว่าได้แล้วตกลงที่ว่าได้ตอนนี้2บทแล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมบทนี้ว่าตั้งแต่วันที่1ยันวันที่10แล้วก็หลังวันอีดว่าไปได้นี่รอซูลแนะนำแต่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮบทเมื่อสักครู่ว่าวันไหนนะว่าวันอะรอฟะห์เยอะที่สุดเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรว่าให้เยอะวันอะรอฟะห์พอเสร็จวันอะรอฟะห์แล้วไปไหนไปอีดไปทำอะไรไปละหมาดไปละหมาดแล้วก็กลับบ้านเลยป่าวอยู่เชือดกุรบันก่อนเพื่อที่เราจะได้นำเนื้อกุรบันมาปรุงเป็นอาหารฉลองกันสมโภชกันกินในวันอีดให้อิ่มหนำสำราญไปเลยก่อนที่เราจะแยกย้ายไปอวยพรไปขอดุอาไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องก็แนะนำกุรบันนิดนึงตอนนี้ได้7ตัวแล้วนะครับถ้าพี่น้องจะตัดสินใจเพิ่มบอกกับพระยีอรุณนะครับยังมีเหลืออยู่ยรุนบอกมีอีก5ตัวนะ ใครจะเอาตัวนึงอะไรก็แล้วแต่นะหรือจะเอาส่วนนึงก็ได้ที่ผมพูดตรงนี้ก็คืออยากมีส่วนในการที่จะให้พี่น้องตัดสินใจเพื่อที่จะทำกุรบานตรงนี้เพราะว่ากุรบานเนี่ยเป็นศาสนกิจที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรักษาไว้นะครับอย่างยิ่งเลยแม้กระทั่งในบางสถานการณ์ในบางโอกาสที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องอาศัยต้องใช้สัตว์เป็นอะไรเป็นพาหนะหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรอซูลยังต้องสละพาหนะของท่านสละสัตว์ปศุสัตว์ของท่านเชือดเนื่องในโอกาสอะไรครับในโอกาสอีดุลอัฎฮาเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ผมอ่านอายะห์กุรอาน 2-3 อายะห์ให้พี่น้องฟังแล้วก็จะแปลให้ฟังแล้วก็พี่น้องพิจารณาตามเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรรอญีมเคยไปกินบุญกันมั้ยเคยใช่ไหมไปกินบุญนี่เขาอ่านซูเราะห์อะไรกันยาซีนแสดงว่านี่นักกินบุญเก่าเลยเนี่ยพวกนั้นเลิกอ๋อวางมือแล้วเลิกเป็นละแบแล้วเลิกเป็นละแบแล้วเวลาเขาอ่านยาซีนน่ะในซูเราะห์ยาซีนพี่น้องลองไปเปิดดูนะเดี๋ยวจะหาว่าผมแปลผิดนะอัลลอฮ์บอกอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรรอญีมอาวะลัมยะเราอันนาคอลักนาละฮุมมิมมาอามิลัตไอดีนาอันอามัมฟะฮุมละฮามาลิกูนวะซัลลัลนาฮาละฮุมฟะมินฮารุกูบุฮุมวะมินฮายะกูลูนวะละฮุมฟีฮามะนาฟิอูวะมะชาริบอะฟะลายัชกูรูนอัลลอฮ์บอกไว้3อายะห์อัลลอฮ์บอกไม่เยอะหรอกแต่ถ้าเราคิดพิจารณาเราจะได้การตัดสินใจของเราในวันนี้เลยอัลลอฮ์บอกเรามิใช่หรือคิดตามนะเราไม่ใช่หรือที่เป็นผู้เนรมิตสรรสร้างบรรดาลสรรพสัตว์ทั้งหลายปศุสัตว์ทั้งหลายใครสร้างอัลลอฮ์สร้างคอลักนาละฮุมสร้างให้ใครสร้างให้มนุษย์เอาไปใช้เอาไปบริโภคไปกินไปทำประโยชน์อาศัยประโยชน์มิมมาอามิลัตไอดีนาสร้างโดยฝีมือของเราล้วนๆเลยอันอามันสร้างปศุสัตว์ทั้งหมดมาตัวเล็กตัวใหญ่สร้างมาทั้งหมดเลยฟะฮุมละฮามาลิกูนทั้งที่รู้ว่าอัลลอฮ์สร้างแต่เวลาถามว่าเป็นของใครเนี่ยงัวตัวเนี้ยงัวยีรุนแพะใครแพะยีรุนแต่พอโดนรถชนยีรุนบอกไม่ใช่พอเกิดอุบัติเหตุหลังถนนบุรีพวงนี่แหละงัวยีรุนบอกไม่ใช่งัวคนอื่นใช่ป่ะไอตอนนี้จะเอางัวของเราทั้งที่รู้ว่าอัลลอฮ์สร้างแต่เวลาแอบอ้างความเป็นเจ้าของใครเราไม่เคยบอกเราสร้างใช่ไหมเพราะเราสร้างไม่ได้แต่อัลลอฮ์สร้างมาแล้วโดยน้ำพระทัยของพระองค์อัลลอฮ์ทรงแฟร์มากเลยสร้างไว้แล้วไม่งกเอาไว้ใช้ของพระองค์เองแต่สร้างมาเท่าไหร่อัลลอฮ์ทรงอะไรมอบประทานให้ทั้งหมดเลยมีไว้สักตัวหนึ่งไหมอัลลอฮ์เก็บไว้ตัวหนึ่งสร้างแกะมาเก็บเอาไว้ตัวหนึ่งสร้างช้างมาเก็บเอาไว้ตัวหนึ่งสร้างม้ามาเก็บไว้ตัวหนึ่งมีไหมครับสร้างมาเท่าไหร่อัลลอฮ์ยกให้หมดเลยใช่ไหมครับพอสร้างเสร็จแล้วมนุษย์เอาไปเป็นเจ้าของทั้งหมดเลยเวลาถามนี่ของเราหมดเลยของคนนั้นงัวใครงัวอิหม่ามแพะใครแพะคอเตบแพะกรรมการแพะผู้ใหญ่แพะกำนันมีทุกตัวอะไรมีเจ้าของทั้งหมดแล้วแต่เจ้าของจริงๆคือใครอัลลอฮ์เราเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ครอบครองเท่านั้นแหละไม่ใช่เจ้าของอย่าอ้างความเป็นเจ้าของเราเป็นเพียงแพะแค่อะไรผู้ครอบครองยังไม่ใช่เจ้าของเจ้าของจริงๆต้องทำให้ได้ซะก่อนแสดงความเป็นเจ้าของด้วยการเชือดและถวายคืนให้อัลเลาะห์อันนั้นถึงจะได้เป็นเจ้าของแต่ถ้าทุกวันนี้ยังไม่ได้เป็นเจ้าของยารุนใช้รถอะไรนะรถยารุนรถอะไรกระบะอะไรนะนิสสันคันนี้ใช่มั้ยนิสสันฟรอนเทียร์เนี่ยนะนิสสันยารุนไปถอยจากโชว์รูมมากี่แสนนะ 700,000 มีเงินสดไปมั้ยครับนะไม่มีแล้วกี่งวดครับกี่งวด5ปีเนี่ยไปถอยมาพอถอยมาจอดในโรงปุ๊บจอดหน้าบ้านรถใครนี่รถยีรุนจริงป่ะรถยีรุนจริงป่ะโมไหนลองเอาเล่มมาดูซิเอาเล่มมาดูซิในเล่มนะเขาเขียนรถใครรถบริษัทแล้วทำไมยีรุนบอกรถยีรุนล่ะฮะจะเป็นรถของเราเมื่อเราจ่ายงวดครบ5ปีครบนั่นแหละเขาจึงจะโอนให้เป็นชื่อของเราแกะตัวเนี้ยอัลลอฮ์ทรงมอบให้เราครอบครองงัวตัวนี้อัลลอฮ์ทรงมอบให้เราครอบครองให้เราทําประโยชน์ได้เหมือนกับรถเนี่ยคุณจะเอาขับไปไหนขับไปเถอะคุณไปทําอะไรทําไปเถอะจะเอาไปรับจ้างจะเอาไปทําอะไรแล้วแต่คุณแต่ต้องส่งให้ครบอะไรครบงวดพอครบงวดแล้วเขาถึงจะโอนเป็นชื่อเราแกะตัวนี้เอาไปเถอะอัลลอฮ์บอกยกให้เอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เองเอาไปทำนะแต่จะให้เป็นแกะของเองจริงๆเองต้องไปเชือดในนามของอัลลอฮ์แล้วมันจะกลายเป็นแกะของเองงัวก็ต้องไปเชือดในนามของอัลลอฮ์แล้วมันจะเป็นงัวของเองแต่ถ้าเลี้ยงเอาไว้แล้วไม่ได้ทำอะไรเลยงัวใครพอตายก็กลายเป็นงัวของคนอื่นพอเราตายกลายเป็นมรดกกลายเป็นของคนนั้นของคนนั้นใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าจะให้เป็นของเราตายตามไปกับเราต้องอะไรเชือดมันในนามของอัลลอฮ์ม
มันถึงจะกลายไปเป็นของเรากลายเป็นผลบุญเป็นความดีติดตัวเราไปแต่ถ้าไม่เชื่อในนามของอัลลอฮ์ฮะตายไปแล้วความดีไม่ความดีจากงัวตัวนี้ไม่ได้ตามเราไปเลยอัลลอฮ์บอกว่าดัลนัลนาฮาละฮุมฟะมินฮารุกูบุฮุมมินฮายะกูลูนและเราทำให้สัตว์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในอนัตในปกครองโซฮกกับพวกท่านทั้งหลายทั้งหมดเลยตัวมันใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่ดูช้างใช่ไหมครับควานมันควานช้างน่ะมันยังขึ้นไปนั่งอยู่บนหัวนั่งทับหัวมันเอาเงาจกหัวให้มันเลี้ยวขวาก็ได้เลี้ยวซ้ายก็ได้ให้มันลากสูงต้นใหญ่ๆก็ได้ทำเองได้ไหมใครลากสูงได้พวกเราเนี่ยรวมกันหมดเนี่ยช่วยกันลากสูงฮะอ้าวไหนว่าเก่งไงล่ะสู้ช้างของอัลลอฮ์ยังไม่ได้เลยฮะยารุนอัลลอฮ์บอกเป็นไงตัวใหญ่รู้จักสิงโตไหมบ้านใครมีสิงโตมั่งฮะที่เขาดินที่สวนสัตว์ที่ไหนที่ไหนไปดูตามห้างอัลลอฮ์สร้างมันให้อยู่ในป่าให้มันเป็นราชสีห์ให้มันเป็นเจ้าป่าแต่มนุษย์ใช่ไหมไปเอามันออกมาจากป่าแล้วเอามันมาเลี้ยงมันมาเลี้ยงไว้ที่ไรไว้ในเมืองเนี่ยแล้วให้มันเล่นละครให้มันถีบจักรยานให้มันกระโดดบ่วงไฟให้มันทำนู่นทำนี่อัลลอฮ์ไม่ได้สร้างสัตว์พวกนี้มาเพื่อทำแบบนี้เลยแต่มนุษย์เอามาทำหมดเลยใช่เปล่าแล้วสัตว์ยอมไหมสัตว์ต้องยอมช้างม้างัวควายใหญ่โตแค่ไหนก็แล้วแต่ต้องยอมอะไรยอมมนุษย์อัลลอฮ์บอกว่าซัลลัลนาฮะละฮุมฟะมินฮารูกูบุมเอามาขี่ก็ได้เอามาขี่มาบรรทุกเอามาลากยารุนกันแล้วกันวันนี้ยารุนกลายเป็นผู้ต้องหาไอ้เป็นผู้ต้องหาไปยารุนอยู่น้องจอกรุ่นยารุนนี่ต้องทันรุ่นเลื่อนรุ่นเกวียนน่ะพี่น้องคงรู้จักนะเลื่อนเกวียนน่ะเลื่อนมันไม่มีล้อเกวียนมันมีล้ออ้าวเราใช้อะไรลากฮะเวลาขนข้าวก็ใช้งัวใช้ควายลากเอาข้าวใครที่ทำอยู่กลางนานะข้าวใครเอาข้าวเราทำไมไม่ลากเอาเองล่ะทำไมต้องไปเอางัวของอัลลอฮ์มาลากข้าวเราก็เราลากไม่ไหวไงล่ะเราถึงต้องไปอาศัยของอัลลอฮ์เรานี่ได้แต่ฉลาดแต่เราอะไรไม่มีความสามารถงั้นก็ต้องอาศัยของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยอาศัยขี่แล้วก็อะไรอีกวะละฮุมฟีฮามานาฟิอูวะมาชาริบูอะฟะลายัชกูรุนกินได้ไหมกินก็ได้ส่วนหนึ่งเอาไปทำเครื่องดื่มก็ได้เอาไปทำเครื่องนุ่งห่มก็ได้เอาไปทำอะไรทั้งหมดเลยอัลลอฮ์บอกยะกุลูนยะกุลูนนี่แปลว่ากินพอเลี้ยงมันลากไม่ไหวแล้วมันแก่ทำไงเชือดไม่เชือดเองก็ส่งโรงเชือดได้สตังใช่ไหมครับอ้าวไก่ไข่เลี้ยงไปมันหมดไข่มันไม่ไข่แล้วเป็นไก่แก่ทำยังไงโอ้โหเชือดเสร็จเท่านี้แล้วก็เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเผาฟางอ่ะเขาเรียกอะไรรมควันอ่ะแล้วไปต้มอ่ะนะต้มเขาเรียกต้มเค็มโอ้โหอร่อยไหมอร่อยโอ้เนื้อเหนียวตุ๋นนานๆรวนนานๆหน่อยบีบมะนาวซอยพริกใส่โอ้โหเดี๋ยวเอาไปแก้บวชเมนูแก้บวชตกลงแล้วเครื่องดื่มก็ได้อะไรก็ได้อัลลอฮ์ถามในตอนท้ายของอายะอัฟลายัชกูรุนอัลลอฮ์ทำให้ทั้งหมดแล้วไหนละคำขอบคุณของพวกท่านไหนละความสำนึกของพวกท่านทั้งหลายอัลลอฮ์ให้เราใช้ประโยชน์จากสัตว์ของพระองค์น่ะคนละกี่สิบปีแล้วเนี่ยที่ใช้ประโยชน์ตรงนี้มาคนละกี่ปีแล้วหรือเราจะเป็นคนที่เอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเอาจากอัลลอฮ์อย่างเดียวเอาจากอัลลอฮ์อย่างเดียวอัลลอฮ์ทำให้เราฝ่ายเดียวทำให้เราฝ่ายเดียวแล้วเราไม่ทำอะไรคืนให้อัลลอฮ์เลยจะเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นคนแบบนี้ไม่มีใครครบนะครับนั่นแหละอัลลอฮ์ให้นะก็หน้าที่ของเราต้องสำนึกประจิตสนิทกับใครมากที่สุดเลยในเนี้ยฮะหลายคนเอาสักคนเอาที่สนิทที่สุดเลยโต๊ะเอาโต๊ะคนนี้โต๊ะแว่นนี่นะปลานะชื่อปลานะปนิดกับปลาปนิดขับประจิตขับรถได้ไหมขับรถเป็นไหมขับรถเป็นไหมครับไม่เป็นไม่เอาไม่เอาเอายี่รุ่นเอายี่รุ่นใหม่ยี่อรุณกับบังก็ได้บังชื่ออะไรนะมูฮัมหมัดยี่อรุณกับมูฮัมหมัดเดี๋ยวออกอีดแล้วเราไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนกันดีบังจะไปไหนเอาบังดูดิผมจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวผมไปไม่ทันนะ
ฮะไปทะเลเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำไปบางแสนไปหาดจอมเทียนอะไรกันไปวันอะไรเชือดกุรบานวันอาทิตย์เดี๋ยววันอาทิตย์เชือดกุรบานเสร็จแล้วเราเอาเนื้อไปย่างกินกันที่นู่นเลยไปไหมคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปไปรถใครไปรถยีรุนไปรถยีรุนยีรุนบอกเดี๋ยวบ่ายสองโมงออกจากนี่เลยนะแล้วเราไปนอนค้างที่รีสอร์ทที่นู่นคืนหนึ่งใครไปมั่งบังหมัดยกมือไปด้วยครับยีรุนบอกนัดเจอที่นี่ขึ้นรถจากที่นี่ไปพอไปมันต้องไปนู่นนี่ไปขึ้นมอเตอร์เวย์ใช่ไหมขึ้นทางด่วนบังหมัดหลับเยรุนขับเยรุนขับผิดเจ้าของรถพอไปขึ้นตรงทางด่วนอันเนี้ยเสียค่าทางด่วนเท่าไหร่50 บาทบังหมัดหลับแล้วหลับจะได้ไม่ต้องออกพอขับไปได้สักพักหนึ่งพอขึ้นมอเตอร์เวย์ตรงนู้นอีกด่านหนึ่งหลับอีกแล้วหลับหลับเรื่อยไปพอไปถึงไอ้จุดพักรถจุดพักรถระหว่างทางมอเตอร์เวย์ใช่ไหมเยรุนแวะเติมน้ำมันแวะเติมน้ำมันเยรุนจะเติมน้ำมันเติมเท่าไหร่1,500บังมัดบอกเดี๋ยวช่วยค่าแก๊สบังมัดจะช่วยค่าแก๊สแต่เขาเติมน้ำมันก็ไม่ต้องเติมแก๊สนะบังมัดบอกเตรียมค่าแก๊สมาก็ไม่ต้องเติมเพราะเขาใช้น้ำมันพอเลี้ยวเข้าปั๊มปุ๊บบังมัดหลับอีกแล้วหลับป่ะหลับจะได้ไม่ต้องจ่ายน้ำมันพอไปแวะเซเว่นใครซื้อยีรุนซื้อลูกอมซื้อขนมซื้อผลไม้ซื้ออะไรก็แล้วซื้อมา2 มือเลยขึ้นรถพอยีรุนเปิดประตูวางของปุ๊บมังมัดตื่นใช่ป่ะตื่นซื้ออะไรมามั่งล่ะถามล่ะซื้ออะไรมามั่งล่ะพอไปถึงที่นู่นเอาของลงรีสอร์ทเข้ารีสอร์ทไปจองรีสอร์ทหิ้วของลงเตาย่างเนื้ออะไรเต็มไปหมดเลยยีรุนขนอยู่คนเดียวมังมัดยังไงโอเอออมไปนู่นออมไปนี่หาเรื่องหลบใช่ป่ะค่ามัดจำรีสอร์ทยีอรุณออกขากลับแวะซื้ออะไรก็แล้วแต่บังหมัดหลับหมดเลยถามว่าเที่ยวหน้ายีอรุณจะเชิญชวนบังไปไหมฮะชวนป่ะให้รถว่างก็ไม่เอาไปรถคนแบบเนี้ยใช่เปล่าเขาเรียกคนเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวไม่มีใครครบทุกวันนี้ถ้าเราจะเอากับอัลลอฮ์เอาแต่ได้ฝ่ายเดียวกินของอัลลอฮ์อย่างเดียวกินของอัลลอฮ์ทั้งที่อัลลอฮ์เองน่าจะคืนให้ข้าบ้างข้าให้เองทั้งปีแต่ข้าขอเองแค่ครั้งเดียวในชีวิตเองปีนี้ข้าขอเองแค่ครั้งเดียวข้าไม่เคยขออะไรเลยเราจะเป็นคนที่เอาแต่ได้อย่างเดียวหรือจะเป็นคนที่คืนให้อัลลอฮ์ปีนึงเอาแค่ครั้งเดียวที่คืนให้อัลลอฮ์ไม่ต้องคืนทุกเดือนหรอกเราอยากจะเป็นคนแบบไหนเป็นคนที่อัลลอฮ์จะคบกับเราต่อหรือจะเป็นคนที่อัลลอฮ์คบแค่ปีนี้แล้วเลิกแล้วคนแบบนี้ข้าไม่เอาด้วยแล้วฮะอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เลี้ยงเอาอย่างนี้แหละเราต้องแฟร์กับอัลลอฮ์บ้างไม่ใช่อัลลอฮ์กับเราอย่างเดียวอ้าวอีกหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างและนี่เป็นเรื่องจริงที่นบีบอกเอาไว้เราซูลบอกคนที่มีฐานะมีอันจะกินมีทรัพย์สินเหลือเฟือพญาใช้โทรศัพท์อะไรอย่างตอนนี้ซัมซุงเครื่องละ10,000เท่าไหร่15,000อันนี้20,000เขาให้มานั่นแล้วนั่นเขาให้มารวมแล้วทั้งตัวเราเนี่ยเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวคนหนึ่ง30,000-40,000ที่ติดอยู่กับตัวน่ะใช่ไหมครับสองซิมอีกต่างหากด้วยนะรอซูลุลลอฮ์บอกว่าคนที่มีฐานะมีทรัพย์สินเหลือพอที่จะทำกุรบานได้แต่ไม่ยอมทำกุรบานรอซูลบอกให้ไปอยู่ที่ไหนฮะรอซูลบอกจะไปไหนก็ไปให้พ้นสายหัวไปเลยรอซูลบอกอย่ามาเสนอหน้าอย่ามาอะไรนะไม่ต้องมาสารแนแถวนี้ไปไหนก็ไปว่าให้มันเจ็บๆสิอย่าไปแปรเบาฮะไปตะเพิดครับรอซูลตะเพิดใส่หัวไปไหนไปให้พ้นเลยไม่ต้องมาโผล่หน้าให้เห็นคนที่ไม่มีค่าในสายตาของรอซูลคือคนที่อะไรมีฐานะมีทรัพย์สินเหลือพอจะทำกุรบานได้แต่ไม่ตัดสินใจทำรอซูลบอกอย่ามาโผล่หน้าให้เห็นไปให้ไกลเลยอย่ามาใกล้ในขณะที่รอซูลง้อทุกคนเลยอาวาติกแปลว่าละวาตินคูดูรฮุยิตหญิงชราที่ไปไหนไม่ไหวแล้วอุ้มกันมานะ
ผู้หญิงที่ไม่มีชุดผู้หญิงที่ไม่มีชุดไม่มีเสื้อผ้าจะใส่วันอีดใครมีให้แบ่งให้ยืมก็ได้ให้แบ่งก็ได้พากันออกมาให้เยอะเลยนะตัวเปื้อนทีละหมาดไม่ได้ก็ต้องมานะรอซูลง้อทุกคนเลยให้มาแต่มีคนเดียวรอซูลไม่ยอมรับใครฮะคนที่ไม่ทำกุรบานเหลืออีก5ตัวเหลืออีก5ตัวถ้าใครอยากจะมาละหมาดอีดเป็นคนที่รอซูลง้อตัดสินใจเดี๋ยวนี้แต่ถ้าเป็นคนที่รอซูลตัดพ้อตัดสัมพันธ์รอซูลไม่นับญาติไปไหนจะไปละหมาดที่ไหนก็ไปจะไปทำอะไรก็ไม่ต้องมายุ่งกับข้าเองจะไปไหนไปใส่หัวไปเลยไม่ต้องทำกุรบานชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์เขียนเลยนะนะอันนี้ผมไม่ได้พูดมาให้พี่น้องต้องทำเลยนะเพียงแต่ว่าให้พี่น้องลองทบทวนใหม่กับการตัดสินใจครั้งที่ผ่านมาว่าไม่อยากทำไม่อยากทำทำกุรบานตัวหนึ่งที่นี่เท่าไหร่นะตัวส่วนละเท่าไหร่4,000 7,428 28,000 28,000 นี่งัวมันน่าจะสักร้อยโลขึ้นนะผมตีไปร้อยเท่าไหร่7,214 140โลนะส่วนละ20กิโลส่วนละ20กิโลคนเชือดพอเราได้ตัวหนึ่งมันจะส่วนใช่ไหมก็ตกละส่วนละประมาณร้อยไอ้ส่วนละ20กิโลที่เราจะได้จากส่วนของเราอ้าว20โลนี่เราแบ่ง3 20โลแบ่ง3 10โลไอ้7โลกินกันตอนเราเชือดเนี่ยอิดอามคืออิดอามแปลว่าทำปรุงกินกันให้สนุกสนานในเช้าวันอีดเป็นมื้อแรกของเรา7โลกินให้เต็มที่เลยอีกคนนี้ปิ้งอีกคนนี้ย่างคนนี้ทำน้ำตกคนนี้ทำเนื้อคั่วทำอะไรก็แล้วแต่กินกันให้ท้องแตกเลยก็ได้เสร็จแล้วอีก7กิโลให้แจกใครอ่ะแจกคนยากจนเพื่อนฝูงพี่น้องคนรวยก็แจกได้อีก7กิโลเก็บอ้าวถามเนี่ยเราแบ่ง3ส่วนเนี่ยของเราล้วนจาก 4,000 ที่เรา 4,000 ที่เราจ่ายไปน่ะได้มาเท่าไหร่นะ20กิโลกิโลละเท่าไหร่ตอนเนี้ย250แล้ว20กิโลเท่าไหร่โลละ250กับ 4,000 ที่ลงไปกำไรยังกำไรเห็นแล้วนี่ก็เกินดีกว่าซื้อเนื้อตลาดแล้วได้10โลเนี่ยไอ้20โลเนี่ย7โลที่เราทำกินน่ะเราจะทำต้มทำทอดทำอะไรก็แล้วแต่ไอ้ที่มารุมหัวชนกันน่ะใครฮะหมุบมับเดี๋ยวหมดน่ะทอดออกมากี่กระทะหมดใครที่มาแย่งกินอยู่ตรงเนี้ยใครลูกเราหลานเราน้องเราพี่เราพ่อแม่พี่ป้าน้าอาของเราทั้งหมดเลยมีคนอื่นมาปนไหมนู่นคนบุรีรัมย์คนอุดรคนสกลมาปนสักคนไหมไม่มีเลยแล้วเสียดายไหมพี่น้องเรากินน่ะลูกหลานเรากินน่ะเสียดายไหมไม่เสียดายอ้าวไอ้นี่เขาไอ้กินน่ะหมดละแจกละใส่หั่นใส่ถุงละครึ่งโลถุงละโลอะไรก็แล้วแต่ไอ้ที่หิ้วกลับบ้านนะใครหิ้วฮะพี่น้องเราทั้งหมดเลยอ้าวไอ้เต้เอาไปไอ้จีเอาไปไอ้จูเอาไปไอ้ง่าเอาไปรั่วไหลไปไหนไหมก็มาได้รั่วไหลไปไหนเลยแล้วอีก7โลที่เหลือเอาไปใส่ตู้เย็นใครตู้เย็นเราอ้าว20โลนี่กระเด็นไปไหนบ้างอ้าวแล้วเราจะเสียดายทำไมกลัวเสียเปรียบอัลลอฮ์ล่ะโอ้โหตั้ง 4,000 แล้วก็ได้เก็บแค่7โลเองคนอื่นเอาไปกินตามไอ้คนอื่นนะใครอ่ะท้องเดียวกับเรามั้ยไส้เดียวกับเรามั้ยก็พี่น้องเราทั้งหมดแล้วจะเสียดายทำไมงั้นอย่าเสียดายงั้นให้ชื่อทีอรุณพร้อมกับเบอร์โทรนะอย่ารุณต้องให้เปอร์เซ็นต์ผมมั่งนะนี่พูดตั้งเยอะแล้วเนี่ยหมดเวลาแล้วฮะน้ำตาลขึ้น251เนี่ยอาทิตย์อังคารที่แล้วไม่ไหวแล้วอ้าวไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะได้ละอุ้ยเลยเวลาไปตั้งเยอะไม่เป็นไรมีโปรแกรมแนะนำสำหรับ10ดุลฮิจญะห์อ๋อนึกว่าอินาลิลลาห์แล้วมีโปรแกรมแนะนำสำหรับพี่น้องที่อยากจะทำความดีสักประการหนึ่งในวันนี้นะครับวันนี้ผมพานักเรียนมาคนหนึ่งครอบครัวฐานะไม่สู้จะดีมากรู้จักไหมไม่ดีมากนะครับดูสินัสรีมานัสรีมาที่ครูแป๊บนึงผอมเนี่ยเป็นโรคขาดสารอาหารตัวนิดเดียวเป็นเด็กสงขานะครับก็โรงเรียนให้ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ
นะครับค่าตั๋วคือโรงเรียนมี6คนวันนี้ผมพามาแค่คนเดียวนะครับ6คนโรงเรียนออกค่าตั๋วมัน 19,300 บาทค่าตั๋วกับค่าวีซ่านะครับค่าตั๋วกับค่าวีซ่าแล้วก็เด็กที่จะไปน่ะมอร็อกโกจอร์แดน2ไคโร4 6คนใช้นะครับก็19,300 ปัดไป 20,000 เต็มกันแล้วกันนะมันจะได้ง่าย6คนก็เท่ากับ 120,000 โรงเรียนก็ช่วยคนละ 10,000 ตอนนี้โรงเรียนแบกรับอยู่คนละ 10,000 นะคนละ 10,000 ที่จะช่วยให้ก็ขาดอีกเท่าไหร่นะขาดอีก 60,000 นะครับขาดอีก 60,000 ผมก็รับปากกับอาจารย์ฟรีดเฟนดี้ว่าผมจะช่วยหาคนเดียวเนี่ย 20,000 แล้วก็ครูคนอื่นอีก10กว่าคนเนี่ยให้ไปหา 40,000 เพราะผมหาสตังค์เก่ง ขอหาสตังค์เก่งไม่เป็นไรถ้าพี่น้องอยากจะช่วยเด็กนะคือคนนี้เป็นแค่ตัวแทนเฉยๆไม่ได้ให้คนนี้คนเดียวนะครับแต่ว่าคนนี้เห็นดูแล้วดูน่าสงสารกว่าคนอื่นหน่อยผอมแห้งตัวเล็กเนี่ยนะถ้าพี่น้องจะช่วยนะเราอยากได้ที่จากที่เนี่ยสัก 2,000-3,000 พอเดี๋ยวไปรวมกับที่อื่นมันก็ได้เยอะนะอยากให้พี่น้องทำซะดอกวันนี้เพื่อที่จะได้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับมากกว่าการยิฮาดนะที่เราคุยกันไปเนี่ยนะถ้าพี่น้องจะช่วยนะพี่น้องสามารถมอบให้กับน้องเขาได้เลยนะครับคนละ100คนละ50อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ด้วยความยินดีนะครับเราจะได้ไปรวมกันแล้วก็อยากจะได้ 60,000 ที่เหลือเพื่อที่จะช่วยนักเรียนให้สามารถเดินทางไปได้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านสุดท้ายนี้ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความดีที่พี่น้องทำทั้งในวันนี้และวันต่อๆไปโดยเฉพาะวันอะรอฟะห์แล้วก็วันอีดนะครับแล้วก็หลังจากวันอีดขอให้เป็นความดีที่อยู่คู่กับพี่น้องไปตลอดจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เลยนะครับและให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีริสกีนะครับที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นมีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับในครั้งหน้าและครั้งต่อๆไปด้วยนะครับลืมไปเลยอาจารย์ฟาริดเฟนดี้ฝากสลามถึงมากๆเลยแกของดสักเดือนหนึ่งหรือ2เดือนตอนนี้ก่อนเพราะว่าแกมีโปรแกรมจะต้องถ้าหัวใจเป็นปกติดีนะหายดีแล้วอาจจะมีที่ขาอีกเพราะว่าตอนนี้แกตันทั้งตัวเลยตอนนี้นะทั้งตันทั้งตีบทั้งตัวเลยที่ขาเพราะตอนนี้ขาแกเดินไม่ค่อยได้นะครับมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดเหมือนกันนะครับก็ฝากสลามมาถึงพี่น้องแล้วก็ถึงพระท่านประธานด้วยฮะจีอรุณนะว่าอาจจะต้องงดสักเดือน2เดือนในช่วงนี้ก่อนนะครับก็ขออนุญาตจะเล่าสุบฮานะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลังนามัยที่ดีกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคือAlhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือ Alhamdulillah เราคือ Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการAlhamdulillah